ัตติยะบารมีเกริกฟ้าสีสง่าราชินีสิริกิติ์ขอพระองค์ทรงเกษมนิรันดร์นิตทรงสถิตคู่บัลลังก์จักรีวงศ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการชนรัศมีกับ VIP สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในรายการชลรัศมีกับ VIP วันนี้12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะแล้ววันนี้นะคะที่จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ VIP ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ผ้าไทยค่ะและที่ทิพย์ยืนอยู่นี้นะคะคือด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่หอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังค่ะแขกรับเชิญ VIP ที่วันนี้ทิพย์จะมาพูดคุยด้วยจะเป็นใครและในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวพักสักครู่และช่วงหน้าตามที่ไปพร้อมกันเลยค่ะตลอดระยะเวลาการทรงงานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฉลองพระองค์มีส่วนเกี่ยวพันกับชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารอย่างไรการเดินทางจากหม่อนไหมมาสู่ผืนผ้าผ่านการทำงานของนักออกแบบช่างตัดเย็บทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก่อนจะเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของเอกลักษณ์ไทยพบคำตอบได้ในรายการชลรัศมีกับ VIP กับแขกรับเชิญ VIP ในวันนี้ค่ะพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงเลยที่พระองค์ท่านเนี่ยให้เราได้มาทำงานที่นี่พระองค์ท่านเนี่ยนำผ้าต่างๆที่ราษฎรเนี่ยทอมานำมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์แล้วก็ไปงานต่างๆที่เป็นงานระดับชาตินะชนรัศมีกับ VIP ผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศเห็นวัฒนธรรมหลากหลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจผมไม่รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงเริ่มเราจะมีของดีๆเก็บไว้ไหมพระองค์ทรงทำให้ผ้าไทยไม่สูญหายทำให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้ที่เพียงพอผมว่าประเทศของเราโชคดีนะที่มีพระราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารออมสินวันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทออทอมุ่งมั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจเวลามันเยอะๆนะฉันก็จะไปฝากออมทรัพย์พิเศษแค่พิเศษเองเหรอคะคุณพี่แล้วมันจะมีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้ล่ะคะก็ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษของทอสอยังไงล่ะคะให้ดอกสูงด้วยนะคะคุณพี่ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์เดิมๆเราเดินทางในเวลาตอนตีสองง่วงก็คิดว่าอีกนิดเดียวจะถึงจุดหมายคิดว่าไม่เป็นไรนะวันนั้นผมต้องสูญเสียทุกอย่างแค่เพียงคุณคิดว่าไม่เป็นไรชีวิตของคุณอาจเป็นเหมือนผมก็ได้ครับทุกวินาทีบนท้องถนนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราและคนที่เรารักเลิกคิดว่าไม่เป็นไรสร้างความปลอดภัยร่วมกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะฮัลโหลมีไอเดียบอกรักน้องดาวแล้วยังไงเต้ม่านสีแดงทุกครับทุกครับโต้งเพลงยิงแพ้ยังจริงหวังแต่งนะขอสนุกทุกค่ายนาทีละ35สตางค์ด้วย 3G ที่เร็วกว่าบอดี้แท็กไตรเน็ต
แฮปปี้ใหม่ให้สนุกกับฟรีเน็ตก็ได้ทุกคนชนรัศมีกับ VIP ช่วงที่1สนับสนุนโดยไซเบอร์ล็อกล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกเงินฝากประจำ8เดือนดอกเบี้ยทันใจ 3.25% ต่อปีรับดอกเบี้ยทุก15วันบริษัทขนส่งจำกัดคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วนะคะแล้ววันนี้แขกรับเชิญ VIP ที่จะได้มาบอกเล่าถึงที่มาจุดกำเนิดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวมไปถึงจะพาคุณผู้ชมและทิพย์นะคะได้ไปชมความงดงามของผ้าไทยที่หาชมได้ยากด้วยแนะนำกับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการเลยค่ะคุณปิยวราธีคระหัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเข้ามาที่นี่นะคะเห็นความงดงามตื่นตาตื่นใจเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ร่วมสมัยแล้วก็น่าสนใจมากๆเริ่มแรกเลยนะคะคุณใหม่ค่ะต้องเรียนถามถึงจุดกำเนิดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะที่พระองค์ท่านเนี่ย อยากจะให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าแล้วก็เสื้อผ้าของไทยนะคะรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมความรู้แล้วก็หลักฐานทางเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆค่ะก็คือถ้าใครสนใจทางด้านประวัติศาสตร์หรือว่าสนใจที่จะมาศึกษาเรื่องราวของคนไทยเนี่ยก็มาศึกษาได้ที่นี่ค่ะโครงการนี้เนี่ยมีขึ้นตั้งแต่ปี2546นะคะแล้วก็เพิ่งได้มาเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วปี2555รวมแล้วก็เกือบ9ปีย้อนกลับมาถามถึงเรื่องของคุณใหม่ก่อนดีกว่าว่าพูดถึงตัวคุณใหม่เองอะแค่ชื่อของคุณใหม่เองนะคะก็คือมาจากเส้นไหมนะคะดูเหมือนกับว่าจะมีความผูกพันกับเรื่องของไหมมาตั้งแต่เกิดเลยด้วยไหมคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยค่ะทำงานด้านแผนกผ้าไหมอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คลุกคลีกับผ้าไหมมาตั้งแต่ยังสาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนท้องก็ทำงานอยู่กับกองผ้าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกคลอดออกมาเป็นลูกผู้หญิงก็เลยตั้งชื่อว่าไหมค่ะแสดงว่าส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณแม่ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคาระนะคะที่ถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้คุณไหมเองนั้นได้มีโอกาสมาสัมผัสกับงานด้านไหมแล้วก็กลายเป็นความหลงไหลเป็นความชอบส่วนตัวในผ้าไหมด้วยไหมคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยค่ะที่ไปรอคุณแม่ที่ทำงานอะไรก็ได้วิ่งเล่นตามกองผ้าไหมอยู่แล้วพอได้มาเรียนมหาวิทยาลัยที่คณะโบราณคดีเอกประวัติศาสตร์ศิลปะตอนเรียนจบเนี่ยค่ะก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผ้าค่ะแล้วคุณใหม่ยังได้มีโอกาสไปฝึกงานนะคะที่ The Metropolitan Museum of Art ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตอนไปฝึกงานได้เรียนรู้อะไรบ้างคะด้วยความโชคดีนะคะที่สมเด็จพระรัตน์ท่านส่งไปฝึกงานที่นั่นนะคะก็ได้ไปฝึกงานอยู่ที่ The Rati Textile Center ก็เป็นศูนย์ผ้าที่มิวเซียม The Metropolitan Museum of Art แล้วก็ได้ไปทดลองงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาผ้านะคะแล้วก็รวมถึงการจัดเก็บวิธีการจัดเก็บต่างๆโปรแกรมต่างๆทำให้ได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับมิวเซียมมากขึ้นและยังมีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานทุนให้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตอนนั้นไปเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็ไปเรียนโปรแกรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เสื้อผ้านะคะชื่อโปรแกรมVisual Culture Costume Studies อันนั้นก็จะไปเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เสื้อผ้าประวัติศาสตร์ผ้าต่างๆทั่วโลกค่ะจริงๆแล้วนี่นะคะต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยถือกำเนิดเกิดขึ้นคุณใหม่เนี่ยคือคลุกคลีมาตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างจนเป็นพิพิธภัณฑ์เลยส่วนไหนที่นี่คะคุณใหม่คะที่คุณใหม่มีความภาคภูมิใจวันนี้เราได้ทำงานออกมาประชาชนเองได้เห็นได้มีความภูมิใจในผ้าไทยแล้วเราก็ยังได้มีโอกาสตอบแทนคุณแผ่นดินนะคะสนองพระราชเสวนีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าด้วยคะค่ะก็คงต้องเป็นความภาคภูมิใจแล้วนะคะที่ได้มาอยู่ตรงนี้ที่ได้มาทำงานที่นี่นะคะเพราะว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงเลยที่พระองค์ท่านเนี่ยให้เราได้มาทำงานที่นี่ซึ่งการที่จะได้ทำงานในพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์มาเนี่ยมันก็หายได้ยากได้มามีส่วนร่วมตั้งแต่ก้าวแรกเนี่ยค่ะก็นับว่าเป็นความภูมิใจที่ณปัจจุบันนี้เราก็เหมือน
กับว่าเพิ่งเริ่มเดินได้ก็ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกมากเมื่อปีที่แล้วนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะเมื่อวันที่11กรกฎาคมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จมาที่นี่เป็นการส่วนพระองค์นะคะเพื่อมาทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะก็ถือว่าณตอนนั้นเนี่ยค่ะได้เหมือนนำเสด็จพระองค์ท่านทอดพระเนตรในเทศกาลต่างๆเนี่ยค่ะพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานความรู้ต่างๆให้กับเราค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่หาไม่ได้อีกแล้วนะคะค่ะก็อย่างสิ่งที่จัดแสดงอยู่ในนี้นะคะอย่างเช่นฉลองพระองค์ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยได้มีโอกาสมาเห็นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมายจะพาคุณผู้ชมและทิพย์ค่ะชมความตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะชนรัศมีกับ VIPปลดทุกล็อกด้วย Master Key เพียงดอกเดียวอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจาก Cyber Lock ล็อกคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดังทั่วประเทศ Cyber Lock ผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกเราเดินทางในเวลาตอนตีสองง่วงก็คิดว่าอีกนิดเดียวจะถึงจุดหมายคิดว่าไม่เป็นไรนะวันนั้นผมต้องสูญเสียทุกอย่างแค่เพียงคุณคิดว่าไม่เป็นไรชีวิตของคุณอาจเป็นเหมือนผมก็ได้ครับทุกวินาทีบนท้องถนนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราและคนที่เรารักเลิกคิดว่าไม่เป็นไรสร้างความปลอดภัยร่วมกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะเวลามันเยอะๆนะฉันก็จะไปฝากออมทรัพย์พิเศษแค่พิเศษเองเหรอคะคุณพี่แล้วมันจะมีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้ล่ะคะก็ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษของทอสอยังไงล่ะคะให้ดอกสูงด้วยนะคะคุณพี่ ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์เดิมทำความฝันของเด็กๆให้เป็นจริงในเมืองจำลองที่ซาเนียเพียงแสดงเอกสารยืนยันการเดินทางรับส่วนลดทันทีวันนี้ถึง30กันยายนนี้รายละเอียดที่ airasia.com อนาคตคุณอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นวิศวกรครับอยากเป็นดีเจค่ะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะอยากเป็นผู้พิพากษาครับอยากเป็นนักธุรกิจค่ะไม่ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรรางวางแผนให้โอกาสและความสำเร็จแก่ทุกคนครับมาเรียนรางกับเราสิครับรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมรับนักเรียนม.ปลายเรียนพรีดีกรี 2-5 พฤศจิกายนนี้โทร 02-310-8614-24 ถึงเวลาแห่งความสุขแล้วสนุกสนานร่วมกับทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตั๋วสุขใจทุกครั้งที่ได้รับทุกเรื่องราวการเดินทางบขส.เพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทยชนรัศมีกับ VIP ช่วงที่2สนับสนุนโดย Dtac ไตรเน็ตบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสินกลับเข้าสู่รายการชลสมิทกับ VIP นะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะคุณไหมพร้อมแล้วค่ะที่จะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทิพย์นะคะได้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแน่นอนว่าพอเข้ามาถึงอย่างแรกต้องไปซื้อตั๋วก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโซนแรกเลยนะคะที่เราจะได้ชมนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโซนของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดให้กับผู้เข้าชมทั่วไปจะได้ชมนะคะตรงนี้มีห้องอะไรบ้างคะคุณใหม่คะตรงนี้นะคะก็จะมีห้องทะเบียนนะคะซึ่งเป็นห้องแรกที่รับวัตถุเข้ามานะคะหลังจากนั้นก็จะมาทำคอนดิชันต่างๆของวัตถุที่ได้รับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำมาที่ห้องอนุรักษ์นะคะเพื่อพิจารณาว่าจะนำเข้าเก็บที่ห้องคลังหรือว่าจะซ่อมแซมต่อไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องปฏิบัติการอนุรักษ์กันว่ามีอะไรอยู่บ้างค่ะ
้องนี้ใช้ทำอะไรคะคุณใหม่คะค่ะก็จะเป็นห้องที่ซ่อมแซมนะคะแล้วก็เป็นห้องที่จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำไปจัดในห้องนิทรรศการค่ะนี่เจ้าหน้าที่เขากำลังเตรียมการอยู่เลยนะคะเป็นนักเป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์นะคะของพิพิธภัณฑ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้มนะคะค่ะแบบกำลังทำอะไรอยู่เลยคะก็เรากำลังวัดขนาดของฉลองพระองค์นะคะเพื่อที่จะหาหุ่นที่เหมาะสมแล้วก็เพื่อที่จะนำฉลองพระองค์เนี่ยไปใส่ลงบนหุ่นเพื่อเอาไปจัดแสดงเราต้องหาหุ่นที่พอดีกับฉลองพระองค์นะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยฉลองพระองค์ก็จะชำรุดได้ค่ะเราก็จะต้องตรวจดูว่ามีอะไรชำรุดหรือเปล่าในฉลองพระองค์นี้แล้วเราก็ต้องจดไว้ถ้าเราไม่จดไว้ต่อมาพอเราถอดออกมาแล้วถ้ามันมีการชำรุดเพิ่มขึ้นเราก็จะไม่ทราบว่ามีอะไรที่ชำรุดมากขึ้นหรือเปล่าวิธีการดูแลผ้าในห้องนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานมากแล้วก็มีการนำเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ด้วยอย่างเห็นเป็นท่อใหญ่มากๆเลยนี่นะคะอันนี้ไม่ใช่ทำอะไรคะคุณใหม่คะค่ะเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์อธิบายในห้องนี้ค่ะจะเป็นจะค่อนข้างพิเศษนิดนึงในส่วนของแบงก์ออฟฟิศก็คือเราจะมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นตลอด24ชั่วโมงก็คือเราจะคีปที่ตัวของความชื้นเป็นหลักความชื้นจะอยู่ที่ระหว่าง 55-65% RH นะคะเพื่อที่ให้เหมาะสมกับผ้าไม่มีการยืดตัวหดตัวซึ่งมันจะทำให้เกิดอันตรายต่อผ้าเนี่ยค่ะมากเกินไปแล้วก็ภายในห้องก็จะมีตัวท่อนี้ซึ่งก็คือเอาไว้ดูดอากาศหมุนเวียนอากาศเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยก็อาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าฝุ่นละอองต่างๆจากวัตถุอะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับคนทำงานด้วยค่ะนะคะแล้วตอนนี้กำลังเตรียมฉลองพระองค์